อัสสลามุอะลัยกุมค่ะวันนี้เราอยู่ที่ถนนเพชรบุรีบริเวณซอยเพชรบุรี7จะพามาทานอาหารกันที่ร้านโรตีนิสคาเฟ่แอนด์โฮเทลร้านนี้ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรีบริเวณซอยเพชรบุรี7ร้านอยู่ติดริมถนนแต่ไม่มีที่จอดรถหน้าร้านนะคะถ้านำรถมาเองสามารถไปจอดที่พญาไทพลาซ่าได้เลยแต่อาจจะต้องเสียค่าจอดรถส่วนใครที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ก็มาลงสถานีราชเทวีแล้วเดินมาอีกประมาณ100เมตรก็จะถึงร้านร้านนี้เป็นคาเฟ่ห้องแอร์ที่ตั้งอยู่ริมถนนเวลานั่งทานก็จะเพลิดเพลินกับบรรยากาศรถยนต์ที่ขับไปมาซึ่งเป็นเอกลักษณ์แต่มีความเฟรนลี่มากๆโดยมีลูกค้ามาเลเซียอินโดนีเซียและชาวจังหวัดชายแดนใต้มาอุดหนุนยังไม่ขาดสายเลยค่ะทีนี้เรามาดูกันว่าร้านนี้มีเมนูแนะนำอะไรกันบ้างเริ่มจากเมนูแรกกันเลยนะคะเมนูนาซิลามะหรือในภาษามาลายูปัตตานีเรียกว่านาซิเลมะหรือข้าวมันมาลายูการรับประทานแบบพื้นบ้านจะห่อด้วยใบตองใส่แตงกวาหั่นถั่วลิสงอบไข่ต้มแข็งและซัมบันเป็นเมนูนิยมในมาเลเซียบรูไนสิงคโปร์ราคาเพียงชุดละ119บาทเมนูต่อมายังเป็นอาหารแนวมาลายูนะคะนั่นก็คือนาซิกราบูหรือข้าวยำมีเครื่องเคียงอย่างมะพร้าวคั่วกุ้งแห้งป่นพริกแห้งคั่วป่นผักสดเป็นอาหารยอดนิยมในจังหวัดชายแดนใต้ราคาเพียงชุดละ70บาทเท่านั้นส่วนเมนูผัดไทยเป็นเมนูผัดไทยกุ้งแม่น้ำไซส์จัมโบ้เส้นเหนียวนุ่มทางร้านใช้วิธีผัดแบบโบราณเรียกว่าแทบไม่ต้องปรุงเลยนอกจากจะใช้กุ้งแม่น้ำไซส์จัมโบ้แล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือสดมากๆค่ะถ้าไม่เชื่อก็ลองยกหัวกุ้งดูนะคะเห็นไหมว่าสดจริงๆหัวกุ้งไม่หลุดเลยผัดไทยกุ้งแม่น้ำจานนี้มีราคา190บาทเมนูเด็ดของร้านมีอีกหนึ่งเมนูนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งแม่น้ำน้ำข้นเมนูนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ขึ้นชื่อของทางร้านนะคะมีความอร่อยอยู่ที่ตัวน้ำซุปของก๋วยเตี๋ยวเพราะทางร้านเอาหัวมันกุ้งไปต้มและเคี่ยวจนเป็นน้ำซุปหัวมันกุ้งไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครโดยไข่กันในราคามิตรภาพราคาเพียง75บาทเท่านั้นเนื้อย่างโคขุนเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อยากจะแนะนำเพราะเป็นเนื้อย่างโคขุนที่มีรสชาติกลมกล่อมเนื้อนุ่มมากเพียงชุดละราคา89บาทใส่เนื้อเมื่อมาร้านนี้ต้องไม่พลาดที่จะสั่งนะคะและสุดท้ายนะคะเราก็จบด้วยการดื่มชาปากีเป็นการปิดท้ายที่ลงตัวมากจะบอกว่ากลิ่นชาก็คือกลิ่นหอมละมุนไม่ไหวทุกคนนอกจากจะได้ทานอาหารอร่อยอร่อยแล้วบรรยากาศของร้านยังตกแต่งในสไตล์เรียบง่ายโปร่งโล่งสบายแอดช็อปที่ทางร้านใช้โคมไฟแสงนวลๆมาเป็นเฟอร์นิเจอร์ใครที่สนใจไปทานทั้งอาหารไทยอาหารสากลและอาหารแนวถิ่นมาลายูที่หาทานได้ไม่บ่อยนักแนะนำให้ไปร้านนี้นะคะร้านเปิดทุกวันเวลา 17:00 น.ถึง 21:00 น.ครั้งหน้าเราจะไปร้านไหนรอติดตามได้ที่เพจมาการฮาลาลไกด์สำหรับวันนี้อัสสลามุอะลัยกุมค่ะ